เปิดใจทั้งน้ำตาสมจิตจงจอหอเผยทั้งน้ำตาลูกเป็นแบบนี้จนต้องดรอปเรียนกลับมาอยู่บ้านนักชกชื่อดังสมจิตจงจอหอได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจทั้งน้ำตาถึงครอบครัวในรายการ Bradboy ของบอยพิษณุซึ่งบางช่วงบางตอนการสัมภาษณ์สมจิตได้พูดถึงภรรยาอุ๋มศศิธรที่ตอนนี้กำลังป่วยเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคแพ้ภูมิตัวเองขณะที่ลูกชายคนโตน้องกำปั้นโตเร็วมากแต่สมองและพัฒนาการต่างๆช้ากว่าอายุจริงหลายปีผมไม่ค่อยจะบอกรายการไหนกำปั้นเนี่ยเขาอายุ22 ปีแล้วแต่ IQ เหมือนเด็ก10 กว่าขวบเหมือนเด็กสมาธิสั้นเขาเรียนพูดภาษาได้เก่งแต่บวกลบคูณหารไม่ได้เลยสุดท้ายปี3จะขึ้นปี4ครูบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะสมองน้องไปไม่ได้ก็เลยต้องดรอปเมียก็ป่วยลูกก็เป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วผมคิดบวกนะว่ามันอาจจะดีก็ได้ถ้ากำปั้นเป็นเด็กธรรมดาที่วัย22เขาอาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่ขับรถซิ่งขี่มอเตอร์ไซค์แว้นแต่สมองเขาเป็นเด็กเขาอยู่กับพ่อกับแม่เป็นเด็กดีร่าเริงทุกคนรักเขาหมดงั้นแสดงว่าสิ่งที่มันโชคร้ายกับผมมันก็คือโชคดีสำหรับผมส่วนหนึ่งสิ่งที่เจออยู่ที่เราจะปรับมันยังไงเราจะอยู่กับมันยังไงอยู่กับครอบครัวที่เมียก็ป่วยลูกก็ได้เท่านี้เราคิดแง่บวกดีกว่าคิดลบเราก็จะท้อแท้การทำงานก็จะไม่มีสมาธิสำคัญที่สุดในการทำงานหากคิดถึงเรื่องที่มันทุกข์เราก็จะทำงานตรงนี้ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าโอเคเราตัดเรื่องนี้เอาไว้แต่สุดท้ายเราก็จะมีเรื่องอื่นมาทดแทนนะครับก็ไม่เสียใจและไม่เสียดายเลยที่เป็นแบบนี้